เปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมฟุตบอลน้องใหม่อย่าง UFL นะครับที่ปล่อยวิดีโอตัวอย่างเกมเพย์ครั้งแรกนะครับตอนตี3ที่ผ่านมาความยาวจริงๆเนี่ยของตัวอย่างมันจะประมาณหนาที32มิวินะครับแต่ว่าผมลองดูแบบจัดเต็ม18นาที40่ิวิไปแล้วบอกเลยว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจมากๆส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับ ขอเท้าความเบื้องต้นให้ใหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักเกมนี้กันก่อนนะครับทุนี้ก็จะเป็นเกมฟุตบอลน้องใหม่นะครับที่ใช้เวลาทํากว่า5ปีนะครับและก็เป็นเกมแรกนะฮะของบริษัทส t r i k e r ผู้พัฒนาตัวเกมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอ่ะเกือบลืมบอกไปว่าเขาเนี่ยใช้นะครับในส่วนของกราฟิก Unreal Engine เหมือนกับเกม e football 2022แล้วก็หลายๆเกมอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่ผมลองดูภาพรวมนะครับในวิดีโอตัวอย่างต้องบอกเลยว่า กราฟิกในะหลายส่วนของเขาทําดูดีมากๆเป็นวิดีโอโปรโมทที่โอ้โหเหมือนแบบเราดูแอนิเมชันหรือว่าดูพวกหนังบางเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะได้เห็นแน่นอนก็คือเรื่องของลายฟุตบอลต่างๆนะครับผมว่ามันก็ดูมีเอกลักษณ์สวยดีนะครับลายแบบจะตัดสีขาวนะครับดำชมพูซึ่งน่าจะเป็นสีหลักของตัวเกมอยู่แล้วนะฮะมีการโชว์ถ้วยรางวัลด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้วยที่ชื่อว่าอะไรแล้วก็อยู่ในโหมดไหนหรือเปล่าของตัวเกมนะครับ แน่นอนแล้วเขาก็จะค่อยๆไล่เลียงให้เราได้เห็นว่าทีมพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยหรือว่าทีมที่เขามีลิขสิทธิ์หลักๆเนี่ยจะมีสโมสรอะไรบ้างน,นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเวสแฮมนะครับที่เรียกได้ว่าเปิดตัวเป็นสโมสรแรกนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยมีโมนาโกมีหลายๆสโมสรน,นะครับที่ผมเคยได้พูดกันไปบ้างแล้วแต่ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงประมาณวัน2วันที่ผ่านมานั่นก็คือแลนเจอร์นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้นะฮะทั้งแลนเจอร์แล้วก็เซลติกนะครับเป็นสสโมสรที่ เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งกับ efootball 2 0 2 2แล้วก็เกม UFL ซึ่ง UFL เนี่ยจะได้ในส่วนของสนามนะครับของแลนเชอร์ไปอีกด้วยนั่นเองก็เลยได้ว่าแหมเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับสโมสรที่รัาพาร์ทเนอร์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสโมสรก็คือแฮส t a g อยูในเต็ดด้วยอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับมาเราก็จะเห็นวิดีโอหนึ่งเลยนะครับที่เป็นเหมือนทําเป็นวิดีโอคอลแต่จริงจริงเนี่ยเขาคงอัดเอาไว้นานแล้วนะครับก็คือการพูดคุยกับ สุดยอดพรีเซนเตอร์นั่นเองนะครับกับคริสเตียโนโรนัลโดจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ในปี2021เราจะเห็นว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าแบนแบสเดอร์กับเกมเปสใช่ไหมครับก็ล่าสุดเนี่ยไปอยู่กับ UFL เป็นที่เรียบร้อยอันนี้แวะนิดนึงเผื่อใครแบบว่าเฮ้ยเอาแล้วต่อไปจะไม่มีโด้หรือเปล่าไอคอนโดจะหายไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวทางโคดามิเนี่ยเขาก็ได้คิดเผื่อเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งโรนัลโดนะครับจากลิเกสิดของ แมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วก็ลิขสิทธิ์ของทีมชาติโปรตุเกสแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงโด้ยังไงก็อยู่ต่อนะครับนี่คือว่าเป็นจุดขายหนึ่งของเกมนี้เลยก็ว่าได้คราวนี้มาดูในหน้าต่างที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหน้าต่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดทีมนะครับต้องมอกเลยว่าการ์ดของนักเตะสวยมากๆส่วนตัวชอบมากๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด5ดาวนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าไอดาตรงนี้จะวัดระดับของตัวนักเตะยังไง ส่วนเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น GK, CB นะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็น RB ก็คือเป็น Right Center Back อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี RWB ด้วยมี Wing Back ด้วยนะครับมันจะยิบย่อยออกไปอีกนะรวมไปถึงนะครับพวกตำแหน่งกองกลางอะไรเนี่ยก็ปกติอยู่แล้วกองหน้านะครับก็จะไม่ใช่แบบว่ากองหน้า CF เฉยๆหรือว่า SS อะไรแบบนี้เฉยๆมันจะมี L กับ R นะครับที่บ่งบอกเรื่องของซ้ายขวาชัดเจน ส่วนทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมีเรื่องของแผนการเล่นต่างๆส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเมนูนี้อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันดูเรียบเรียบดผมชอบอะไรแบบนี้ไม่ต้องแบบสีสันแสบตาดูลกเลื้อเธออะไรแบบนั้นนะฮะถ้าลองสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตรงข้างบนแผนการเล่นนะครับมันจะเขียนว่า attacking plan ก็คือน่าจะมีการปรับแบบว่าเกมรุกเกมรับได้นั่นเองนะครับดูจากแผนนี้เนี่ยก็จะเป็น532นะฮะเขาก็เขียนชัดเจนเนะว่าโอเคกองการเนี่ยยืน CB นะ มี CB ฝั่งซ้าย CB ฝั่งขวาแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายขวาประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีแถบค่าพลังนะครับประมาณ4อย่างด้วยกันก็คือมีแอ t แท k เกมรุกนะครับ s พสเซชันเรื่องของการคลองบอลแล้วก็ d e เฟน s ์เรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็อันสุดท้าย c o u n t อร์แอ a แทเป็นการเล่นสวนกลับผมว่านี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนอกจากจะบอกเรื่องคลองบอลเกมรุกเกมรับแล้วมีการสวนกาัอีกด้วยไม่แปลกครับหลัง5ได้ดีเฟนต์ เต็ม5ระดับดูง่ายชัดเจนมากๆนะครับในส่วนเมนูนอื่นนะครับที่ตัวเกมเนี่ยไม่ได้เลื่อนให้เราดูนะครับก็จะมีพวกแท็กติกออเจกตีฟนะครับน่าจะมีการปรับแต่งอะไรได้สมบูรณ์แน่นอนนะครับส่วนหน้าต่างต่อไปอันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับเราจะเห็นว่าทางซ้ายก่อนนะฮะคำว่าเบสิกด้านล่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของมูลค่าทีมด้วยนะครับทีมนี้เนี่ยมูลค่ากว่า221ล้าน2 2 2 0 0 0นะครับแล้วก็ดูจากแถบการ์ดนะฮะนอกจากแบ็กกราวเนี่ย จะเป็นแค่สโมสรใดสโมสรนหนึ่งนะครับดูที่เดอะบอยกับลูกากูเนี่ยแบ็กกราวมันไม่เหมือนเพื่อนมันน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนการพิเศษหรือเปล่าฟีเจอร์ไอคอนอะไรแบบนี้ซึ่งจะใช้ชื่ออะไรเรายังไม่รู้นะครับจริงจริงการของฟิมิโนเนี่ยก็สีไม่เหมือนกันด้วยดูแล้วน่าจะมีประมาณ34แบบได้นะครับไม่น่าละ่ะราคาพุ่งมากๆแล้วก็จะมีเรื่องของเคมิสทรีนะครับหรือว่าเอา่อเรียกว่าเป็นเหมือนการใช้เคมีความเข้ากันอะไรแบบนี้เหมือนพวกฟีฟ่า อย่างตรงนี้เนี่ยที่เราดูก็จะเต็มแบบ100%อยนะครับอยู่ด้านล่างตรงมูลค่าของทีมนันเองก็จะมีการปรับทีมต่างๆมีการเมนเนจปรับแต่งอะไรนะครับแล้วก็มีทางเฟอร์มาอร์เก็ตซื้อขายได้ด้วยแต่ที่ผมสนใจเนี่ยผมชอบด้านขวามากกว่านะครับทือในเกมเนี่ยเขากำลังจะทำให้เราได้เห็นว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเปียโชออกแล้วก็ส่งตัวซินเชนโกลงมานะครับความชัดเจนอย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเรื่องของ ทีมเวิร์กแล้วก็ฟิตเนสคำว่าทีมเวิร์กก็คือเหมือนเรื่องของความเข้ากันนะครับแล้วก็มีฟิตเนสเรื่องของความแข็งแรงร่างกายของตัวนักเตะอันนี้ก็เหมือนเป็นการเช็คฟิตแล้วก็เช็คความเข้ากันของทีมด้วยและมันก็จะมีนะครับคำว่าสกิลนะครับสกิลเนี่ยเหมือนมันจะไม่ได้ใช้เป็นแบบข้อความว่าเอ่อคิกิ้งอะไรแบบพวกนี้นะครับเขาจะใช้เป็นสัญ,ญาลักษณ์แทนผมว่าอันนี้มันก็ดูง่ายดีแต่ว่าเราก็ต้องจดจำให้ได้นะว่า สัญลักษณ์นี้เนี่ยมันหมายถึงสกิลอะไรนะครับเป็นการใช้รูปแบบไอคอนเล็กๆแทนนะส่วนเรื่องของค่าพลังก็จะมีการเปรียบเทียบให้ดูด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับมีเรื่องของวิ่งเร็วยิงประตูจ่ายบอลเลี้ยงบอลเกมรับแล้วก็ความฟิตมีทั้งหมด6ค่าพลังด้วยกันในการเปลี่ยนตัวนั่นเองอ่ะอันนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในหน้าต่อมาเนี่ยเราจะได้เห็นเมนูของตัวเกมนะครับขอดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาก็จะมีทีมพาสนะครับมีเควสมีชาริลเลนจสนะครับก็จะเป็นพวก กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเหมือนภารกิจให้เรานั้นทํานั่นเองนะก็จะมีเดอะบอยนะครับผมโรนัลโดแล้วก็ลูกากูตรงนี้ยืนเป็นพีเซนเตอร์อยู่นั่นเองลูกบอลก็สวยใช้ได้ครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีเพย์แมทก็น่าจะเป็นการเล่นทั่วไปมีครับเมเนจเมนต์ก็คือเหมือนเรื่องของการจัดทีมนั่นแหละครับเรื่องของทีมจัดการต่างชุดต่างๆมีทรานเฟอร์มาร์เก็ตก็น่าจะมีการซื้อขายนักเตะนั่นเองผมดูภาพปรวกของฮันแล้วเนี่ยมันน่าจะออกมาทรงคลาขายฟรีฟ้ามากกว่านั่น การเซตติ้งแล้วก็มีน์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ที่น่าสนใจมันจะมีเขียนด้านล่างนะว่าถ้าเรากดปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีเพยแลงก็คือไปเล่นในโหมดแลงได้อ่ะก็น่าจะเป็นเมนูย่อยอะไรประมาณนี้นะครับและหนะ้าต่างสุดท้ายนะครับที่ดูมีความคล้ายฟีฟ่าเหมือนกันก็คือเรื่องของการปรับแต่งชุดนะครับผมเคยเล่นในพวกแบบโหมดที่เราสามารถจัดทีมได้เองแคลเ e ียฟยูทีอะไรก็ตามของฟีฟ่าเนี่ยมันก็จะมีให้จัดชุดประมาณนี้ 2-3. ชุดแต่นี้โอ้โหมี ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับปรับเบอร์อะไรได้หมดนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเป็นคิดแล้วก็เป็นไอเทมแล้วก็สเตเดียมน่าจะมีการปรับทางภาพรวมสนามแล้วก็เรื่องของไอเทมอีกด้วยซึ่งยังไม่รู้ว่าในเกมเนี่ยจะมีไอเทมอะไรบ้างในตัวเกมนะครับก็รอดูเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะตอนตัวเกมปล่อยออกมาให้เล่นคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องของเกมเพย์นะครับหรือว่ารูปแบบการเล่นของตัวเกมคือต้องบอกเี้ว่ามันเป็นวิดีโอตัวอย่างที่เขียนว่า เน้นไปที่เกมเพย์แต่เราได้เห็นเกมเพย์ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าจากที่ดูเนี่ยสนามนะครับหญ้าค่อนข้างเรียบมากๆนะครับก็ดูเรียบไปหน่อยนั่นเองเอาเป็นว่าแต่ถ้าเป็นจังหวะที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นหญ้าค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนต,ตัวนักเตะผมว่ามันก็ดูเคลื่อนไหวได้แบบคล่องแคล่วอิสระดีแต่ว่าอาจจะดูแบบยังไม่ได้สมูทมากอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่า ก็เป็นเกมใหม่แล้วเนาะก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาพอสมควรนะครับเขาก็มีการใส่โ m o ั่นแ capture อะไรอย่างนี้ด้วยนะจากที่ผมดูในช่วงแรกๆนะครับตามที่เคยรายงานก่อนหน้านี้คราวนี้มาดูเรื่องของความเหมือนของพวกตัวนักเตะโดยเฉพาะพวกที่เป็น ambassador หรือว่า p เ e นเ n t e r กันบ้างน,นะครับคนแรกอย่างฟิมิโนผมว่ามันยังดูไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับดวงตาผมว่ามันดูแบบคล้ายๆพวกอันนี้ไม่ได้ว่าตัวนักเตะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบเจตนาคิดล้านนะแต่ต้องบอกว่ามันดูคล้ายพวกแบบ กิ้งกาโจรเคนอะไรอย่างเงี้ยครับดวงตามแอบบดูน่ากลัวไปน,นิดนึงแต่ว่าที่ต้องชมก็คือเรื่องของเสื้อในเกมนะครับที่เขาออกแบบเองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากแล้วก็สวยมากๆนะครับก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดอะบอยก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ดูออกแหละว่าเป็นใครไม่แน่ใจว่าตัวบริษัทสไตรเกอร์ผู้พัฒนาตัวเกมเนี่ยเขามีระบบการสแกนใบหน้าหรือเปล่าเหมือนพวกฟีฟ่าหรือว่าพวกเบสอะไรแบบนี้นะครับส่วนลูกากูผมว่าก็ ดูไม่ได้แย่นะก็ดูดีอยู่นะครับเสื้อก็สวยดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูหน้าต่อไปก็จะเป็นพวกนี่ฮะลีเดอร์บอดหรือว่าตารางคะแนนนั่นเองก็ปกติไม่ได้มีอะมากแต่ว่าดูง่ายดูสวยดีนะครับเรียบง่ายประมาณนี้อันต่อมาเนี่ยมันจะขึ้นว่าลีกโปรโมชั่นนะครับก็น่าจะมีโหมดลีกมาให้ต้องบอกงี้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาเน้นคำว่าฟรีทูเพย์แล้วก็แฟร์ทูเพย์เล่นฟรีเล่นแฟร์แฟร์กันแน่นอนก็ไม่รู้ว่า จะมีโมดลีกมาให้เล่นแบบฟรีฟรหรือเปล่าหรือว่าต้องไปซื้อเพิ่มอะไรยังไงนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของพรีเซนเตอร์ล่าสุดนะครับอย่างคริสเตียโนโรนโดกันบ้างก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยมันเคยมีโรนัลโดเนี่ยมาคอมเมนต์มากดไลค์ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็ลบออกไปผมพูดไว้ตอนนั้นว่าเฮ้ยไม่แน่นะว่าโรโดอาจจะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ย e มันดูเพ้อฝันไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับก็มาตามค่าจริงๆด้วย สรุปนะครับตอนนี้เกมก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าตัวแอมบบสเดอร์เนี่ยลหลักทั้งหมด5คนนะครับก็คือซินเชนโกคนแรกฟิเมโนคนที่2ลูกากูคนที่3เดือบอยคนที่4แล้วก็คริสเตียโนโรนัโดคนที่5นั่นเองนะครับความน่าสนใจก็คือเราสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ยเขาพยายามเจาะเอาแอมบบสเดอร์จากพรีเมียร์อังกฤษก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของโลกอยู่แล้ว แมนซิตี้สคนลิเวอร์พูลหนึ่งคนเชลซี Chelsea, หนึ่งคนแมนยู U, หนึ่งคนโอ้โหนี่ก็เกือบจะครบบิ๊กซิกแลนั่นเองนะครับโซโลนโดผมว่าหน้าตาค่อนข้างดูดีใช้ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับอีกเกมหนึง่งแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละฮะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับใกล้ๆกันหน่อยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับทรงผมอะไรก็เหมือนใช้ได้แต่ลูก,กูก็ยังดูประหลาดประหลาดไปนิดนึงนะครับเสื้อสวยดีเกมเพย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับขาดแค่เรื่องของความสมูทลื่นไหลแค่นั้นเอง ก็ค่อยๆพัฒนากันไปได้นี่เป็นเกมน้องใหม่นะครับที่ชื่อว่า ufl นั่นเองนะครับปิดท้ายนิดนึงฮะมันจะมีเรื่องของสนามต่างๆที่เราได้เห็นในเกมแต่ว่ามีสนามหนึ่งที่ผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันก็คือสนามจาก a อซมิลานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อะไรแต่เออก็แปลกใจที่มีสนามของ a อซมิลานีกด้วยแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมนี้มีลิขสิทธิ์ฟิปโปด้วยก็ลิขสิทธิ์ต่างๆก็เยอะแยะมากมายจัดเต็มแน่นอนรอดูเพิ่มเติมน่าจะมี อื่นๆมาเพิ่มให้เราเนี่ยได้อยากลองเล่นเกมนี้แน่นอนนะครับซึ่งตัวเกมยังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีให้เล่นเมื่อไรจะออกแพลตฟอร์มไหนบ้างนะครับก็รอดูเพิ่มเติมได้หลักๆน่าจะไปของฝั่งคอนโซลก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของการสรุปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณยูจีนนะครับประธานบริษัทค่าสไตรเกอร์ผู้พัฒนาตัวเกม UFL นะครับก็ได้มีการโพสต์ล่าสุดตอนประมาณตีสีที่ผ่านมาว่าให้ hey, พวก เราต้องขอบคุณนะครับทุกๆความคิดเห็นมากๆดูแล้วเนี่ยฟีดแบ็กมันน่าจะเป็นไปทางทิศบวกนะหรือว่าความที่เห็นเนี่ยค่อนข้างดีเลยหลายคนชื่นชอบเราก็ต้องขอบคุณมากๆที่พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันรตรงนี้จะมีการอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตก็รอดูแล้วก็ติดตามได้แล้วกันนะครับส่วนตัวคิดว่าภาพรวมของตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูดีนะครับไม่ได้แย่เลยเพราะว่าเราต้องคิดอย่างนี้ฮะนี่เป็นเกมแรกของบริษัทบริษัทเนี่ยก็ เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะพยายามทํามาแล้วกว่า5ปีทีมงานอาจจะยังไม่ได้เบีย้ยในช่วงที่ก่อนเกมจะประกาศต่างๆนะครับหรือว่าช่วงที่มีการปล่อยตัวอย่างนู่นนี่นั่นประกาศลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขายังมีการตามหาพนักงานเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจากที่ผมลองมาติดตามข่าวของเขานะฮะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจะให้ไปเทียบกับเกมรุ่นพี่อย่างฟีฟ่าเกมเพสที่เขาอยู่มานานกว่า20ปีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ลองคิดดูครับ ต้นทุนก็น้อยกว่าระยะเวลาก็น้อยกว่าและก็ยังเป็นน้องใหม่ในวงการเนี่ยอย่างน้อยๆผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2-3ปีหรือว่าอาจจะนานถึง5ปีก็ได้ถ้าจะมาเทียบกับรุ่นพี่ถ้าในกรณีที่รุ่นพี่เนี่ยไม่ทําให้ตัวเองดูแย่ลงนั่นเองนะครับสรุปนะครับแน่นอนว่าล่าสุดก็จะมีการประกาศสโมสรอ,อย่างแ a นเจอร์นะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์มีโรโดมาเป็นนิวอ m มบัสเ d อร์นะครับเกมเนี่ยจะมีทั้งหมดออนไลน์ออฟไลน์จะมีโคออปนะครับแบบเล่นกับเพื่อนได้ 2ต่อ2 3ต่อ3ด้วยแล้วก็ภาพรวมโหมดต่างๆก็น่าจะมีเยอะและแน่นอนมีโหมดจัดทีมแบบอิสระเหมือนพวก FUT m i n e c r a f UT, t Creative Team อะไรแบบนั้นอีกด้วยก็รอดูเพิ่มเติมได้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเก็บมาฝากมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ